เห็นไหมก็จะขึ้นรูปนิ้วนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เล่นนะครับกดเข้าไปตรงที่เราชี้นะครับนี่เปิดกล่องหรือว่ากดปุ่มนี่แบบนี้นะครับมองกันมาไกลๆก็เห็นอยู่นะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผม Unlock Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนทำเอฟเฟกต์นะครับเป็นรูปนิ้วมือนะครับเอาไว้ชี้เวลาที่เราอยากให้คนกดนะครับอย่างเช่นเป็นกล่องเป็นไอเทมอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเห็นแล้วจะทำให้ผู้เล่นนะครับเกิดความสนใจแล้วก็กดปุ่มนั้นนั่นเองนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นฐานมันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะให้กดอะไรนะครับเช่นเป็นกล่องนะครับอ้าวทำไมกล่องไม่ทางนั้น กล่องนะครับแล้วก็อีกอันเดี๋ยวทำเป็นเป็นอะไรสักอย่างเป็นปุ่มก็ได้ปุ่มนี้นี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับกับกล่องนะครับง่ายๆครับผมขั้นแรกดีทำขั้นแรกก็กดโหมดเครื่องมือขึ้นมานะครับเป็นโหมดนี้นะครับแล้วกดไปที่เลข2หรือว่าตำแหน่งนะครับให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับให้เราวางไว้หน้ากล่องนะครับแบบนี้ปึ๊บอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหน้าปุ่มนะครับแบบนี้ครับผมก็จะได้ตำแหน่งมา2อันนะครับเอาไว้เล่นเอฟเฟกต์นะครับส่วนวิธีการทำก็ใช้ทิกเกอร์นะครับในการทำกดทิกเกอร์ขึ้นมาครับผมนี่สร้างใหม่นะครับเหตุการณ์ก็เอาตรรกะของเกมนะครับเมื่อเกมถูกสร้างขึ้นการกระทำก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เลือกที่เล่นเอฟเฟกต์ในตำแหน่งนะครับประเภทเอฟเฟกต์เราก็มาดูเล่นเอฟเฟกต์อะไรนะครับกดเข้าไปเลือกคลังโมเดลแล้วก็หาดูนะครับมันก็จะอยู่ในเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับแล้วก็เลือกดูนี่ไงรูปนิ้วมือนะครับก็มีหลากหลายนะครับเนี่ยรูปเครื่องหมายพวกนี้ก็มีรูปหลอดไฟรูปตารูปนิ้วมือเราเอานิ้วมือนะครับก็คือเคล็ดลับ2นะครับกดยืนยันนะครับตำแหน่งเราตรงนี้นะครับเลือกเป็นเลือกตำแหน่งนะครับ1 2ตำแหน่งไหนคือ1นะครับตำแหน่งนี้นะครับ1เพราะว่าเราสร้างก่อนโอเคส่วนอีกอันก็ทำได้เลยนะครับคัดลอกวางใส่ทิกเกอร์1ของเรานะครับมาเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง2นะครับก็จะเป็นเล่นเคล็ดลับ2บนตำแหน่ง1ขนาด1เล่นเคล็ดลับ2บนตำแหน่ง2ขนาด1นะครับเหตุการณ์ก็เป็นเมื่อเกมเริ่มขึ้นนะครับแค่นี้นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นดูนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นรูปนิ้วนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เล่นนะครับกดเข้าไปตรงที่เราชี้นะครับนี่เปิดกล่องหรือว่ากดปุ่มนี่แบบนี้นะครับมองกันมาไกลๆก็เห็นอยู่นะแต่เห็นไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดินไปอีกหน่อยก็หายวันนี้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับเห็นมีคนคอมเมนต์ถามมานะครับก็เลยเอามาสอนทำนะครับโอเคก็เอาไปทำดูกันได้นะครับผมแบบนี้ยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย